ใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีนกันเข้ามาแล้วนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศของคนไทยเชื้อสายจีนเริ่มทยอยไปซื้อของเส้นไหว้กันโดยเฉพาะจุดใหญ่เลยที่ตลาดเยาวราชนะคะคุณสิริมาคะถ้าไปที่ตลาดเยาวราชเนี่ยอาจจะต้องมีความเข้มงวดกันมากหน่อยเพราะว่าบางพื้นที่มีข้อจำกัดอย่างซอยเล็กๆแคบๆโอ้ร้านก็เยอะอยู่แล้วคนเข้าไปนิดเดียวนี่แออัดเลยต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีมาตรการกันด้วยท่ามกลางโควิด -19 เนี่ยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าใครที่เคยไปนี่จะทราบดีนะคะว่าแถวเยาวราชเนี่ยค่ะพื้นที่เป็นโอ้โหทำเลทองมากนะคะทุกจุดเนี่ยค่ะก็สามารถค้าขายได้แต่ว่ามันก็มีข้อเสียเพราะว่าถ้าแออัดก็มีความเสี่ยงต่อโควิด -19 นะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปค่ะถ้าคุณผู้ชมย้อนไปหลายๆปีก่อนถ้าเห็นภาพคนเยอะๆจะสะท้อนได้ดีนะคะว่ายอดขายของแม่ค้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็คึกคักแต่ว่าปีนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าปีนี้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจเลยค่ะยอดขายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่เยาวราชนะคะแม้ช่วงนี้จะมีการระบาดของโควิด -19 แต่ว่าบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนถนนเยาวราชยังพอมีคนไปบ้างนะคะคนไทยเชื้อสายจีนเขาก็จะไปที่เยาวราชกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ซอยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเป็นซอยชุมชนเล่งบวยเอี้ยเป็นซอยที่มีร้านค้าขายของเส้นไหว้จำนวนมากนะคะใครจะไปก็ต้องมีการคัดกรองตั้งแต่ต้นซอยมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีหลายๆอย่างเอาไว้บริการนะคะเพื่อทำความสะอาดค่ะพอเข้าไปในตลาดค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ได้มีการเว้นระยะห่างกันนะคะเพราะว่าสภาพพื้นที่คับแคบเป็นซอยเล็กนะคะมีรถเข้าออกตลอดเวลาร้านค้าบอกว่าก็กังวล นะคะแต่ว่าก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็มีหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆใส่ถุงมือหยิบอาหารบอกว่าทำแบบนี้ดีกว่าขายของไม่ได้ค่ะคนมันแน่นมันแล้วเราป้องกันคนป้องกันสัตว์เนี่ยเพราะว่าก็ตลอดท้ายซอยก็ตรวจปากซอยก็ตรวจคือเขาสแกนนิ้วมือตลอดเพราะว่ามีวัดไข้วัดอะไรถ้าไม่ไปวัดเขาก็เรียกตัวให้วัดถ้าไม่วัดไม่ให้เข้าก็ทำยังไงคะมาถึงแล้วก็บอกลูกค้านะคะก็มีฝากตังนี้ก็มีบอกแล้วเว้นระยะห่างหน่อยนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ป้องกันตัวเองใส่แมสมันถ้าแน่นขึ้นมามันก็เบียดเหมือนกันนะพี่นะก็เบียดแต่ก็พยายามถ้าเว้นได้เขาก็พยายามเว้นนะคะส่วนประชาชนที่ไปจับจ่ายใช้สอยเขาบอกว่ากังวลกับการระบาดโควิด -19 นะคะแต่ว่าก็จำเป็นจะต้องไปที่เยาวราชเพราะว่าเป็นแหล่งขายของเส้นไหว้และปีนี้เขาบอกว่าเขาก็คงไม่ได้รวมญาติต่างคนต่างไหว้อยู่ที่บ้านก็กังวลโควิด -19 เหมือนกันค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้คือทุกคนมีครอบครัวแล้วก็แยกกันแล้วก็ทำแล้วก็แบ่งให้เมสเซนเจอร์ส่งแล้วก็ไปไหว้แล้วปกติรวมตัวไหมหรือว่าปีนี้คือทุกปีไม่รวมค่ะทุกปีจะรวมแต่ปีนี้เนี่ยปีนี้มื้อเย็นอาจจะเป็นไปได้ว่ามีแต่ว่าก็เฉพาะแค่ลูกๆแค่นั้นเองหลานๆจะไม่ได้มาที่ไม่รวมแต่ว่ากลัวกันด้วยก็กลัวเหมือนกันแต่ก็จำเป็นก็ต้องระวังเอาเองเห็นว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะใช่ใช่เพราะว่าเราเสร็จปุ๊บเราก็เดี๋ยวเข้ารถเราก็ล้างมือเช็ดเบื่อแกห่อเช็ดส่วนบรรยากาศการจับจ่ายค่ะประชาชนบอกว่าประหยัดมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็เลือกซื้อของเส้นไหว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยค่ะสอดคล้องกับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่คาดการณ์นะคะว่าการใช้จ่ายของคนกรุงเทพช่วงตรุษจีนปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 11,700 ล้านบาทนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หายไปประมาณ 10.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแบ่งเป็นการซื้อเครื่องเส้นไหว้ 5,600 บาทค่ะการใช้จ่ายท่องเที่ยวไปทำบุญไปกินข้าวนอกบ้าน 2,900 บาทนะคะแล้วก็900ล้านบาทค่ะการแจกแตะเอีย 3,200 ล้านบาทซึ่งทุกรายการปรับลดลงหมดเลยนะคะส่วนศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการณ์นะคะว่าทั่วประเทศการใช้จ่ายจะอยู่ที่ 44,939 ล้านบาทอันนี้ลดลง 21.85% ลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการนะคะคุณผู้ชมหรือว่าต่ำที่สุดในรอบ13ปีตั้งแต่มีการทำการสำรวจกันมาผลสำรวจยังพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายที่ลดลงสาเหตุหลักๆมาจากภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลงแล้วก็รายได้หายไปนอกจากนี้ยังมีการกู้เงินมาใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากปีที่แล้วค่ะกลุ่มตัวอย่างใช้เงินกู้ประมาณ 0.4% แต่ว่าปีนี้เพิ่มขึ้นมาที่ 1.6% นะคะคุณธีรเดชแต่ว่าคุณเนี่ยต้องให้แตะเอียเราสองคนเหมือนเดิมนะคะใช่เพราะว่าเราเป็นน้องคุณในฐานะเป็นพี่รออยู่นะคะจะได้เฮงๆรวยๆกันหมด
ความหวังของผู้ประกอบการแต่มาพร้อมกับกำลังซื้อที่หดตัวของผู้บริโภคนะคะแล้วตรุษจีนเยาวราชปีนี้กทม.บอกไม่จัดด้วยจัดไม่ได้สิโควิด19ใช่ค่ะยิ่งจัดก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพยังเป็นพื้นที่หนึ่งที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด19แล้วก็มีการขอความร่วมมือกันมาตลอดสำหรับครอบครัวที่บอกว่าทุกปีจะต้องรวมตัวกันปีนี้เป็นไปได้หรือเปล่านะคะรวมตัวกันน้อยลงก็จะได้ช่วยลดความเสี่ยงไปอีกทางนึงด้วยนะคะกำลังสังเกตอยู่เพราะว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมผ่านไปแถวเยาวราชพอดีรถติดนะฮะแต่ว่าไม่ได้ลงไปที่ตลาดไงก็เลยไม่ตกลงแล้วเนี่ยคือเขาไปซื้อของมันตีมาว่ากันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้แหละวันนี้พรุ่งนี้แหละที่เป็นวันจ่ายเลยอะค่ะครับนี่มาพูดเรื่องนี้ครับชมครับเรื่องของดอกไม้คือการเดินทางท่องเที่ยวชะลอไปโดยปริยายเพราะว่าโควิด19ครับซึ่งก็รวมถึงการเข้าวัดทำบุญด้วยส่งผลกระทบนะครับต่อเนื่องนะฮะไปยังเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้โดยเฉพาะนะครับดอกดาวเรืองที่บอกว่าขายไม่ได้เลยฮะและบอกว่าล้นตลาดทั้งที่ช่วงนี้น่าจะขายดีนะฮะค่ะปกติก่อนตรุษจีนเขาบอกว่าจะขายดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีประชาชนเนี่ยค่ะซื้อไปประกอบพิธีคู่ขนานกันไปกับเทศกาลตรุษจีนนะคะปีนี้ราคาตกหนักมากมากถึงขั้นที่เกษตรกรบอกว่าจะถ่ายทิ้งเลยนะคะแล้วก็นำดอกไม้สวยๆเนี่ยค่ะไปทำปุ๋ยค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนี่สวยไหมสวยนะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายทิ้งละเพราะว่าขายได้ไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้เนี่ยค่ะเขาบอกไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเก็บไปนี่ก็ไม่คุ้มกับค่าแรงของคนงานนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะอยู่ที่บ้านหนองผักไรตำบลตะแบกบานอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวอีกไม่นานจะถูกถ่ายทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของสวนเขาบอกว่าขายได้ราคาไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจริงๆถ้าเกิดไม่ไถเนี่ยจะเก็บได้อีก10รอบแต่ว่ารับต้นทุนไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่20ถึง40สตางค์ต่อดอกจากช่วงปกติช่วงก่อนตรุษจีนนี่นะคะเขาจะขายได้ดอกละ1บาทแล้วก็ตอนนี้เขาขาดทุนไปนับแสนบาทแล้วค่ะแพงนี้ก็หมดเป็นแสนนะครับแต่ว่าตอนนี้ขายได้ชุดยังไงขายได้มา10ชุดแต่มันก็มันไม่เหลืออะไรครับมีแต่เราได้มาก็เรามาจ่ายค่าแรงคนงานเนาะค่าปุ๋ยค่ายาก็ไม่เหลือไม่ได้อะไรมีแต่ขาดทุนไปเรื่อยตอนนี้ราคาอยู่ยังไงครับตอนนี้ตอนนี้ดอกใหญ่ๆก็แค่20-30ตังค์อะครับแต่ว่าดอกใหญ่เนี่ยมันเก็บได้แค่ประมาณไม่เกิน10ครั้งครับมันก็ดอกเล็กลงเล็กลงเรื่อยแล้วราคามันยิ่งต่ำไปเลยยิ่งดอกนี้ขายไม่ได้แล้วส่วนเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองในหมู่บ้านหนองไม้งามตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์กว่า10รายนะคะประสบปัญหาเดียวกันเลยค่ะเนื่องจากดอกดาวเรืองที่ปลูกเอาไว้แล้วก็ครบกำหนดตัดขายส่งไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ปากคลองตลาดเป็นแหล่งรับซื้อใหญ่นะคะแต่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าซื้อไม่ไหวราคาเนี่ยค่ะขายไม่ได้เลยค่ะก็เลยต้องเอากลับบ้านเอาไปกองกันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เกษตรกรบอกว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เลยเอาไปทำเป็นปุ๋ยให้กับอ้อยให้กับยางพาราเขามีอยู่ประมาณ10ตันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้างค่ะเดือดร้อนมากครับตอนนี้เดือดร้อนมากเลยเพราะผมต้องไปกู้เงินเขามาจ่ายค่าแรงแต่ละวันถ้าไม่ทำงั้นผมก็ถ้าขาดคนงานไปปุ๊บแปลงต่อไปผมก็ลำบากผมไม่มีคนงานทำปัจจุบันนี้ก็มีแปลงของลุงกับของป้าเนี่ยรวมแล้วมันตกประมาณ30กว่าไร่ครับ30กว่าไร่ครับแล้วตอนนี้มีการส่งออกขายไปได้บ้างไหมก็ส่งไปเรื่อยได้วันละเที่ยวคันรถหรือวันละ2เที่ยวคันวันละ 2-3 แสนดอกเนี่ยแต่ที่ไหนไม่รับซื้อเราก็ต้องจำใจเอามาทิ้งแบบนี้ครับทีนี้เราเลยลงพื้นที่ไปที่ตลาดกลางนะคะที่ปากคลองตลาดค่ะคุณผู้ชมที่กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะถ้ามีภาพคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามันเงียบเหงามากเลยนะคะพ่อค้าที่เขาขายอยู่ในตลาดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบนะคะและก็การทำบุญเนี่ยค่ะการรวมตัวของประชาชนอย่างเช่นในวัดในศาลเจ้าลดลงทำให้ราคาดอกดาวเรืองลดลงต่ำกว่าทุกปีเนื่องจากผลผลิตมีมากนะคะขณะที่การใช้ก็ลดลงตามไปด้วยค่ะราคาดาวเรืองขนาดเล็ก1ถุง100ดอกจากราคาที่ขายได้ถุงละ 30-40 บาทขณะนี้ราคาลดลง15-20 บาทต่อถุงนะคะหรือว่าเฉลี่ยดอกละ10สตางค์เท่านั้นค่ะตอนนี้เกษตรกรก็เจ็บหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเป็นแผงเราก็ต้องรับผิดชอบที่ว่าเอาเมล็ดพันธุ์ให้เขาปลูกนะครับใช่ครับเอาไปให้ใช่เราก็รับซื้อคืนนะครับ
บางทีของขายไม่หมดเราก็ต้องไปทิ้งแต่เราก็ต้องช่วยพยุงส่วนเข้าไว้นะครับเนี่ยค่ะกระทบกันไปทั้งหมดนะคะตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงพ่อค้าที่เขาขายดอกไม้ที่ปากคลองตลาดด้วยนะคะเกษตรกรหวังว่าสถานการณ์นั้นนะคะจะกลับมาคลี่คลายแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรด้วยเพราะว่าขณะนี้ราคาผลผลิตทางการเกษตรเกือบทุกชนิดกำลังราคาตกต่ำอยู่นะคะอย่างเช่นดอกไม้เนี่ยค่ะถ้าย้อนไปที่สวนดาวเรืองที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาคุณธีรเดชถ้าคุณเป็นเจ้าของสวนนอกจากถ่ายทิ้งแล้วคุณจะทำอะไรดิฉันว่าเปิดสวนดีไหมแล้วก็ให้คนเข้าไปถ่ายรูปเช็คอินไหมตั้งร้านกาแฟได้ไหมย่อมๆคือไม่ต้องทำเป็นร้านใหญ่ฮะเนี่ยค่ะหาเมื่อก่อนแบบเป็นกาแฟดิฟมาให้เขานั่งชมดอกไม้ไปเลยแล้วก็ต้องใส่เสื้อสีอะไรคะมันถึงจะแบบโอ้ยตัดกันใช่ไหมฮะสีแดงเขาบอกว่าถ้าตัดกันกับสีเหลืองเนี่ยต้องสีฟ้าได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็น่าเสียดายเพราะว่าถ้าปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถแบกรับต้นทุนเอาไว้ได้แต่ว่าก็มีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องตัดทิ้งนะคะไม่งั้นก็ต้องแบกรับต้นทุนนะคะแล้วก็ต้องขาดทุนนับแสนบาทเนี่ยผมเห็นจังหวัดนึงคือเขาใช้วิธีการแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้มีการปลูกเป็นแปลงใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าเขาเอาลงกระถางเพิ่มมูลค่าได้ขายทั้งกระถางเลยใช่ป่ะขายทั้งกระถางเลยนครพนมเป็นคุณตากับคุณยายที่เขาสามารถขายดอกดาวเรืองในช่วงนี้ได้ก็คือเอาใส่กระถางนะคะคุณผู้ชมเป็นของที่ระลึกแล้วก็เอาไปปลูกเอาไว้ที่บ้านไปดูแลที่บ้านอันนี้ก็เป็นวิธีการนึงที่สามารถปรับได้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเขาปลูกประมาณ5ไร่10ไร่แล้วก็ที่บุรีรัมย์30ไร่นั่นคือเป็นเชิงอุตสาหกรรมก็จะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นเกษตรกรที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะคะก็ได้รับผลกระทบหนักถ้าหากว่ามันส่งผลต่อราคาที่หนักแบบนี้โอ้เสียดายไม่รู้มาก่อนไม่งั้นน่ะวาเลนไทน์นี่ก็ได้อีกเนาะก็ขายดาวเรืองทั้งกระถางนี้เลยได้นะใครให้ผมเอาหมดค่ะขอบคุณมากนะครับ